หนูกับแม่พี่พูดดีทำไมไม่เลือกอ่ะพี่ทุกคนชนแกกันดีกว่าชนขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาวันเกิดฉันอ่ะอุ้มวันนี้วันเกิดแกทั้งทีอ่ะแฟนแกไม่มาด้วยหรอก็ต้องมาสิสงสัยว่าตอนนี้เขาน่าจะกำลังยุ่งอยู่อ่ะเดี๋ยวฉันขอตัวไปทำงานเขาก่อนนะเดี๋ยวฉันมานะทุกคนเฮ้ยมาชนต่อแล้วมาชนต่อแล้วฮัลโหลอุ้มฮัลโหลพี่บิวนี่พี่อยู่ไหนอะไม่มางานวันเกิดหนูหรอตอนนี้พี่อยู่โรงพยาบาลอะแม่พี่ไม่สบายแต่นี่มันงานวันเกิดหนูนะพี่จะไม่มาหรอพี่ไปไม่ได้จริงๆอะถ้าพี่มาไม่ได้งั้นเราก็จบกันแค่นี้แหละสุขสันต์วันเกิดนะอุ้มขอบคุณทุกคนมากเลยนะรีบขอพรสิเย้ขอบใจเว้ยของอะไรเยอะแยะวะเนี่ยก็เมื่อวานอ่ะวันเกิดแฟนกูแต่กูยุ่งอ่ะไม่ได้ไปร่วมงานวันนี้กูเลยซื้อของขวัญมาย้อนหลังให้เขาอะมึงนี่เป็นผู้ชายโรแมนติกไหมมานั่งอยู่นี่นี่เองเมื่อวานนี้มันเกิดหนูอะทำไมพี่ไม่มาพี่พูดมาดิเสียงเบาๆหน่อยดิอุ้มเกรงใจเพื่อนพี่อะพี่ก็โทรบอกหนูแล้วไม่ใช่หรอว่าแม่พี่ป่วยอยู่โรงพยาบาลพี่ก็เลยไปเฝ้าอะนี่พี่ก็ซื้อของขวัญมาชดเชยให้เราไงไม่โกรธพี่นะป่ะไปกินข้าวกันนี่นี่จะมีอารมณ์กินข้าวอีกเหรอทำไมอายเพื่อนเป็นด้วยเหรอแล้วหนูไม่อายเหรอวันเกิดแต่แฟนไม่มาจนเพื่อนหนูเขาคิดว่าพี่มีคนอื่นไปแล้วอะพี่ขอโทษอุ้มเข้าใจพี่หน่อยดิไม่งองแงนะนี่ยังจะมาว่าหนูงองแงงั้นหนูขอถามแล้วหน่อยนะถ้าหนูกับแม่พี่จมน้ำพร้อมกันพี่จะช่วยใครก่อนทำไมต้องถามคำถามมันยาอ่อนแบบนี้ด้วยได้งั้นหนูขอถามใหม่ระหว่างหนูกับแม่ของพี่ใครสำคัญกว่ากันนี่อุ้มเลิกดื้อได้ไหมไม่จะดื้อพี่ก็เลือกมาดิเลือกมาวันนี้เลยพี่จะเลือกใครพี่บอกมาดิพี่จะเลือกใครบิวว่าไปเถอะวะอย่ามัวเสียเวลากับคนไร้สาระแบบนี้เลยไปนี่ปล่อยมือพี่บิวนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับนายเลยเกี่ยวดิก็บิวเป็นเพื่อนผมอะแล้วถ้าเกิดแม่คุณป่วยแล้วนอนอยู่โรงพยาบาลบ้างอะคุณจะมีอารมณ์ออกมาเที่ยวออกมาดื่มเหล้าแบบนี้ไหมเรื่องผัวเมียคนนอกอย่ายุ่งมานี่พี่บิวหนูจะถามพี่อีกครั้งนึงนะว่าพี่จะเลือกใครระหว่างหนูกับแม่พี่พี่ตอบหนูดิพูดดีทำไมไม่เลือกอ่ะพี่อุ้มพี่ทนเธอมามากพอแล้วปกติที่เธองอแงแต่ใจอ่ะพี่ก็ทนมาตลอดพอคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงนี่เธอกำลังล้ำเส้นพี่อยู่นะแล้วที่เธอถามว่าถ้าเธอกับแม่พี่ตกน้ำพี่จะเลือกใครงั้นเหรอเรื่องนี้มันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เลยนะอุ้มนี่แม่พี่ป่วยอยู่โรงพยาบาลเธอกลับไม่ถามไถ่อะไรสักคำแต่กลับมาโกรธมาวีนที่พี่ไม่ไปร่วมงานเกิดของเธอเนี่ยนะอยากรู้อยากได้คำตอบมากใช่ไหมงั้นพี่จะบอกตรงนี้เลยนะว่าพี่เลือกแม่พี่
พี่เลือกแม่พี่จะให้เลือกอีกครั้งพี่ก็เลือกแม่พี่จำไว้นะพี่บิวไปเฮ้ยแล้วของขวัญนี้จะเอาไงวะเนี่ยหรอเอาไปขายแล้วเงินไปซื้อของอร่อยๆให้แม่กินดีกว่า